วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเอ๊ะนั่นมันช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยนาทำไมช้าแบบนี้นะฉันจะเป็นห่วงแล้วล่ะสิขับรถก็ไม่ค่อยแข็งอีกต่างหากและนี่ฉันก็มีธุระข้างนอกด้วยจะไปทันหรือเปล่าเนี่ยหนังสนุกมากเลยรีบกลับไปเล่าให้พี่เอลซ่าฟังดีกว่าเราเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรถเป็นอะไรอ่ะเอ๊ะเฮ้เป็นอะไรนะเมื่อกี้อยู่ดีๆมันกระตุกรีบกลับบ้านดีกว่าฉันเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็พี่เอลซ่าเอาเราตายแน่เลยพี่เอลซ่าค่ะน้องกลับมาแล้วค่ะโอ้โหพี่เอลซ่าแต่งตัวซะสวยเลยจะออกไปไหนหรอคะพอดีว่าวันนี้พี่มีนัดนะจ๊ะอันนาพี่ต้องไปธุระก็รออันนากลับมานี่แหละเป็นห่วงจะแย่อยู่ละนึกว่าเป็นอะไรไปซะแล้วอ๋อหนูไม่เป็นอะไรเลยค่ะสบายมากแล้วพี่เอลซ่าจะออกไปเลยเหรอคะจ้างั้นพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะรีบไปรีบกลับค่ะขับรถดีๆนะคะจ้าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเมื่อกี้มันก็ปกติแล้วนี่รีบไปดีกว่าเราสายละตายละใกล้เวลานัดแล้วรีบไปก่อนดีกว่าเราเอ๊ะเดี๋ยวนะรถเป็นอะไรเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบกลับนะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงดับล่ะโทรถามอันนาดีกว่าตลกด้วยฮัลโหลว่าไงคะพี่เอลซ่าฮัลโหลอันนานี่เธอเอารถไปทำอะไรมาหรือเปล่าเปล่านี่คะมีอะไรหรือเปล่าคะตอนนี้พี่รถเสียอยู่ข้างนอกสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดฮะจริงเหรอคะพี่เอลซ่าแล้วแถวนั้นมีร้านซ่อมรถหรือเปล่าคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ลองหาดูก่อนแล้วกันนะค่ะถ้ายังไงติดต่อกลับมาด้วยนะคะหนูเป็นห่วงจ้าแล้วฉันจะไปหาร้านที่ไหนละเนี่ยเอายังไงดีเนี่ยเราเป็นห่วงพี่เอลซ่าจังสตาร์ทอีกทีสิโอ๊ยตายแล้วสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเราไหนขอดูอีกสักรอบสิว่ามันเป็นอะไรโอ๊ยเป็นอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะร้านซ่อมรถหรือเปล่าคะใช่ค่ะพอดีว่ารถฉันเสียนะคะพอจะออกมาซ่อมให้ได้ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีวันนี้ร้านหยุดนะคะอ้าวเหรอคะค่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะร้านซ่อมรถหรือเปล่าคะใช่ครับพอดีว่ารถเสียนะคะจะช่วยออกมาซ่อมให้ได้ไหมคะอ๋อขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าร้านหยุดทุกวันอาทิตย์อ้าวเหรอคะขอบคุณค่ะเฮ้ยแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเอ๊ะเสียงใครร้องขอความช่วยเหลือกันนะอยู่ทางไหนเนี่ยทางโน้นเหรอเอ๊ะนั่นมันช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นมันคุณเอลซ่านี่นะคุณเอลซ่าครับคุณเอลซ่าคุณเอลซ่าคุณเอลซ่าอ้าว
คุณสไปเดอร์แมนคุณเอลซ่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมได้ยินเสียงคุณเรียกให้ช่วยพอดีว่ารถของฉันเสียนะคะคุณสไปเดอร์แมนสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดอ้าวอย่างนั้นเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยดูให้นะครับขอบคุณนะคะคุณสไปเดอร์แมนเอตรงไหนกันนะเนี่ยตรงนี้เหรอหรือว่าตรงนี้เป็นอะไรไปนะรถคุณเอลซ่าเป็นยังไงบ้างคะคุณสไปเดอร์แมนพอจะซ่อมได้ไหมคะคือตอนนี้ผมยังหาสาเหตุไม่ได้เลยครับคุณเอลซ่าเดี๋ยวผมจะพาคุณเอลซ่าไปส่งที่บ้านก่อนนะครับเอ๊ะกลับบ้านเหรอคะแล้วรถฉันล่ะคะผมจะพาทั้งคุณทั้งรถกลับบ้านพร้อมกันเลยนะครับคุณสไปเดอร์แมนคะแบบนี้จะดีเหรอคะดีแล้วล่ะครับคุณเอลซ่าพร้อมหรือยังครับกอดแน่นๆนะครับพร้อมค่ะก็ได้ค่ะคุณสไปเดอร์แมนถ้าพร้อมแล้วผมไปเลยนะครับคุณสไปเดอร์แมนที่พาฉันกลับมาส่งที่บ้านนะคะไม่เป็นไรครับสำหรับคุณเอลซ่าถ้าไม่รังเกียจฉันขอทำขนมเลี้ยงตอบแทนคุณได้ไหมคะยินดีอย่างยิ่งครับคุณเอลซ่างั้นเราเข้าบ้านกันเถอะค่ะใส่พริกใส่กระเทียมเย็นนะมากินข้าวได้แล้วพี่ทำเสร็จแล้วโอ้โหครัวใหม่เหรอคะพี่เอลซ่าสวยจังเลยค่ะก็ใช่นะสิยายเยนนาคราวที่แล้วเธอทำครัวพี่เละหมดเลยนี่นาแหมน้องไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยนี่คะพี่เอลซ่าแต่ว่าตอนนี้น้องเริ่มหิวแล้วอะค่ะพี่เอลซ่าทำอะไรให้น้องทานหน่อยนะคะนาๆๆจ้าจ้าจ้างั้นเดี๋ยวพี่จะทำปลาอบกับทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แล้วกันนะดีเลยค่ะพี่เอลซ่าถ้างั้นเดี๋ยวน้องจะไปจัดโต๊ะรอนะคะโอ้โหปลาสดมากๆเลยนะเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องล้างปลาให้สะอาดซะก่อนเสร็จแล้วก็เอาเกล็ดปลาออกให้หมดลองตู้อบใหม่ดีกว่าระหว่างที่รอปลาอบเอาปูกับหอยมาเผาบนเตาทิ้งไว้ดีกว่าปูยังเป็นๆอยู่เลยนะเนี่ยระหว่างรอก็มาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ต้นหอมมะนาวเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปรุงรสด้วยน้ำปลาปูกับหอยสุกแล้วกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยเนี่ยเสร็จแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะพี่เอลซ่ามารีบกินกันเถอะพี่หิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ